หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับหมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบนในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มโปรดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับแอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะหมอขอบ่น